สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour นะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณซอพนงการนะคะพี่โสค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงคะวันนี้วันนี้ก็ซึมเศร้าค่ะวันจันทร์ใช่ไหมใช่ไม่คึกคักเท่าไหร่มั้งชีวิตเพราะเป็นทุกอย่างเป็นที่คาดการได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวดีไม่มีอะไรที่เป็นข่าวดีมีข่าวดีไม่ว่ามันถามเอ๊ะวันนี้มีข่าวดีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โสข่าวดีคือโลกยังหมุนอยู่ ทุกชีวิตก็เคลื่อนไปตามวัฏจักรของแต่ละคนค่ะ นะนะก็เนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็ยังมีประเด็นที่แบบไม่ได้เรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ยังคงมีความสับสนแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันก็คือตั้งแต่เรื่องของราคาน้ำมันเรื่องพลังงานอ๋อน้ำมันชัดเจนเลยขึ้นแล้วแล้วขึ้นขึ้นเยอะด้วยขึ้นแต่วันนี้ผมเติมไปแล้ว 1,800 กว่าบาทพี่โสดักล่วงหน้าไม่ดักล่วงหน้ามันจำเป็นต้องเติมไงเพราะเหลือขีดหนึ่งก่อนขีดหนึ่งผมจะเติมไม่รอถึงขีดสุดท้ายโอ้เนี่ยพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นแล้วนะคะใช่ใช่นะคะก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะเอาแค่ที่ขึ้นคือเบนซินโซฮอลเบนซินโซฮอลนะเบนซินตกลงเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่42บาทยังพี่โสเติม95ใช่ไหมคะเบนซินน่าจะ42บาทแล้วมั้ง95พี่โสอ่ะ42บาท46สตางค์อ่าพรุ่งนี้ขึ้น50สตางค์ต่อลิตรเมื่อเช้าจ่ายไปแล้วเนี่ย 1,800 กว่าบาทตกลงเดือนนึงตกประมาณ 8,000 น่ะพี่โสต้องเปลี่ยนรถแล้วไม่ใช่เปลี่ยนรถคืออาทิตย์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งค่ะอาทิตย์เติมครั้งหนึ่งไงราคาครั้งหนึ่งก็เกือบ 2,000 ใช่ครั้งหนึ่งก็ประมาณ 8,000 บาทก็สัปดาห์เดือนหนึ่งก็4สัปดาห์ก็เป็น 8,000 ก็ประมาณ 8,000 บาทอือหือเดินดีกว่ามั้งเดินประหยัดกว่า พี่โสต้องออกจากบ้านกี่โมงจะเดินมาออฟฟิศ เดินแล้วดู Google แล้วเขาบอกใช้เวลา4ชั่วโมง25นาทีเท่าไหร่นะคะ4ชั่วโมง25นาทีโอ้โหจากบ้านมานะพี่สวยย้ายบ้านแล้วกันงี้ซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมซื้อบ้านใหม่ซื้อแถวออฟฟิศหรือไม่ก็นอนออฟฟิศเลยยุงเยอะโอ้โหก็ไม่รู้บริหารจัดการอะไรกันอย่างไรแล้วมันขึ้นถี่แล้วเกินเขาไม่บริหารจัดการเขาถึงเป็นงี้ไงไม่ถ้าบริหารจัดการก็ต้องดีกว่านี้ไม่เราก็เลยต้องบริหารจัดการตัวเองซึ่งก็ไม่รู้จะจัดการยังไงไม่มีทางเลือกเขาเราเป็นหมูในอวยเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องจ่ายไม่จ่ายก็แล้วไปคือไม่อยู่บ้านก็ไม่ต้องขับรถก็ได้ไม่เป็นไร work from home อยู่บ้านแล้วก็เอาน้ำลูบท้องกันไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นต้นทุนของชีวิตหมดเลยนะเติมน้ำมันเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยต้นทุนชีวิตขึ้นเลยโอ้เมื่ออาหารการกินทุกอย่างขึ้นหมดค่ะนี่นะแล้วก็นี่น้ำมันขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวรายงานก่อนว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือขึ้นเฉพาะหมวดเบนซินโซฮอล50สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซลตรึงคงเดิมตรึงนะเพราะดีเซลขึ้นไม่ได้แล้วเพราะสัญญาไว้ว่าห้ามทะลุ30บาทมันอีกนิดเดียวเองนะคะมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมก็มันมาโป่งที่เบนซินนะพี่โสก็ใช่ไงเขามาที่ไถที่เบนซินเนี่ยเบนซินตอนนั้นยัง30กว่าบาทเองนะนี่ขึ้นมาเป็น10บาทแล้วใช่แล้วคือเริ่มถามคำถามเอ๊ะตกลงแล้วคือยังไงเนี่ยไปอุ้มดีเซลแล้วเบนซินล่ะเบนซินล่ะเบนคือเบนดีเซลมันไม่ใช่เฉพาะรถบรรทุกอย่างเดียวรถ4 wheel ทั้งหลายนะค่ะรถกระบะต่างๆนะที่ใช้ส่วนตัวนั้นไม่ใช่บรรทุกนะดีเซลทั้งนั้นนะดีเซลคือดีเซลมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะที่เอาไว้รถบรรทุกขนของอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นละเดี๋ยวนี้ใช้รถ4 wheel ใช้รถนี่หมดละพวกโกโก้เนิร์นเนอร์ทั้งหลายแหล่นี่ทั้งหมดเลยใช้ดีเซลหมดค่ะรถใหญ่เนาะรถใหญ่ๆรถใหญ่ๆพุ่งๆอ่ะขับจี้ก้นร้อนนั่นแหละนี่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะราคาที่จะปรับขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเบนซินก็จะอยู่ที่42บาท46สตางค์แล้วก็E85 เนี่ยบางคนก็หันมาเติม E85 ก็บอกตกใจไปเหมือนกันประมาณ E85 ขึ้นรอบนี้27บาท24สตางค์แล้วนะคะไม่ต้องกลัวอีกหน่อยก็45บาทเชื่อเถอะแล้วไม่ต้องกลัวอีกหน่อยก็50นะไปถึงแน่ใช่ไหมถึงน้ำมันโลกมันจะไปถึงไหนคะพี่โสขาก็ตอนนี้เท่าไหร่เกือบ190 90 90ใช่ไหมใช่เกือบ100ถ้า100ก็แน่นอนล่ะ
แต่ของเรามันไม่เป็นสัดส่วนกับราคาที่ขึ้นกับตลาดโลกไงเพราะโครงสร้างเรามันพิกลพิการใช่ไหมที่ว่าไปอิงกับสิงคโปร์แล้วราคาน้ำมันไม่เท่ากันไม่ขึ้นไม่เท่ากันเป็นรีดไถเฉพาะเบนซินกับนี่แหละก๊าซโซฮอลที่คือคนที่มีฐานะเติมได้ก็เติมไปไอ้พวกที่เอาใจพวกเบนซินเอาใจพวกดีเซลก็เอาใจไปเพื่อความอยู่รอดรัฐบาลไงทุกอย่างมันหมดเบี้ยวพิกลพิการหมดเนี่ยค่ะจริงๆหันกลับมา work from home อาจจะช่วยได้นะคะใช่น้ำมันแพงเงี้ยแต่ค่าไฟขึ้นนะจริงค่าไฟก็จะขึ้นแอร์ขึ้นอีกถ้าไม่เปิดแอร์ก็โอเคอยู่แต่ไม่ไหวอ่ะเอาไงดีอ่ะเลือกไม่ถูกเลยจะจ่ายค่าไฟหรือค่าน้ำมันใช่ไหมชีวิตไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยเพราะบ้านรุ่นใหม่ไม่ใช่ทำเฉพาะเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมลมไม่โกรบ้านรุ่นใหม่มันต้องใช้เครื่องปรับอากาศต้องเปิดแอร์ใช่ค่ะก็สำหรับราคาพลังงานนะคะนี่คงยังไม่สุดอยู่แค่นี้นะคะก็คงน่าจะเดินหน้าไปต่อเนื่องจริงๆวันนี้รับรองไปอีกแน่นอนไปอีกใช่จริงๆวันนี้ทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบรรดาผู้ใช้รถบรรทุกเนี่ยเขานัดทำกิจกรรมคาร์ม็อบกันนะคะช่วงนัดกันช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งแต่ปรากฏว่าทางสหพันธ์เขาแจ้งด่วนว่างดกิจกรรมเขาตั้งชื่อว่าวิ่งพล่านทั่วกรุงรวมทับรถใช้น้ำมันแพงไล่รัฐมนตรีพลังงานคือเขาขับไล่รัฐมนตรีพลังงานแล้วนะกรุ๊ปนี้แต่ปรากฏเขายกเลิกกิจกรรมวันนี้เพราะเขาบอกว่าเกรงว่าจะผิดกฎหมายเพราะว่าเอานำรถบรรทุกมาวิ่งในเมืองแล้วก็กลัวจะผิดเรื่องของการใช้เครื่องเสียงก็เลยขอยกเลิกไปก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะเขานัดรวมพลังคนรถบรรทุกครั้งสุดท้ายคือ Truck Power Final Season เขายังนัดจัดเหมือนเดิมนะคะก็จะมีรถ10ล้อรถกระบะ 1,000 คันจะไปปิดล้อมกระทรวงพลังงานค่ะเพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของรถบรรทุกแล้วก็ไปขับไล่รัฐมนตรีพลังงานท่านเป็นรองนายกด้วยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวออกจากตำแหน่งเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ส่งข้อมูลความเดือดร้อนให้กับรัฐบาลแล้วแต่สุดท้ายรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือหรือชดเชยใดๆออกมาส่งผลให้รถขนส่งต้องแบกรับภาวะขาดทุนมาเกือบ1ปีทนต่อไปไม่ไหวแล้วหากยังไร้ผลอีกก็ต้องปรับขึ้นค่าขนส่งอย่างน้อย 10% ซึ่งก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าอย่างแน่นอนอันนี้กลุ่มรถบรรทุกนะคะ กลุ่มผู้ใช้เบนซินจะไปร่วมกับเขาด้วยไม่รู้ได้มั้ยนะไปดูนี่สิไปดูที่แคนาดากรุงออตตาวาเอาแบบนั้นน่ะค่ะทรัคพาวเวอร์นะค่ะปิดล้อมเมืองหลวงออตตาวาตอนนี้กำลังอีนุงตุงนังกันอยู่รัฐบาลแคนาดาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองออตตาวาเจอทรัคพาวเวอร์เข้าไปปักหลักอยู่ไปอาทิตย์แล้วนะเหรอคะใช่ปิดล้อมเมืองออตตาวาอยู่ตอนนี้แล้วก็ปักหลักพักค้างค่ะร้องรำทำเพลงบีบแตรยิงพลุจุดประทัดนะจนชาวบ้านในออตตาวาในเมืองหลวงเนี่ยเดือดร้อนเรียกร้องให้รัฐบาลมาแก้ไขแต่ก็บอกแก้ไขยังไงได้ล่ะก็รถทรัคเข้ามารถบรรทุกคันเบิ่มนั่นเลยที่เข้ามานะค่ะแล้วรถของเขารถแบบหัวรถลากอะอเมริกันอะคอนเทนเนอร์ยาวๆนะ40ฟุตอะหรืออาจจะมากกว่านั้นผมไม่แน่ใจว่ารถทรัคเขาจะใหญ่มากใช่ไหมคะพี่สมใหญ่ๆแต่เล็กกว่าจีนนี่ยาวกว่าเยอะจีนนี่ยาวมากค่ะนะผมยังไม่เคยเห็นรถบรรทุกที่ไหนยาวเท่ากับเมืองจีนเลยยาวจริงๆนะแต่ของอเมริกันของกับอเมริกันเหนือนี่ก็ไม่ธรรมดาของยุโรปก็ดูในหนังเรื่องนี้ไงเรื่อง The Ice Road ไงค่ะเลียมนีเซนเล่นบรรทุกสินค้าวิ่งไปบนทะเลสาบที่น้ำแข็งเกาะตัวอยู่ค่ะนะคิดดูแล้วกันมันจะวีปีนึงวิ่งได้ไม่กี่วันเพราะว่าตามทะเลสาบยังแข็งอยู่ก็วิ่งได้แต่รถเขาใหญ่ไงค่ะอันนี้ก็มาปิดล้อมในกรุงออตตาวาคนก็บอกไม่ต้องการใช้มาตรการบังคับให้ฉีดวัคซีน2เข็มให้ฉีดวัคซีนก็เลยเนี่ยประท้วงเรื่องวัคซีนนะไม่เกี่ยวเรื่องอะไรนะอ้าวไม่เรื่องน้ำมันแพงไม่ใช่นะเอารถบรรทุกออกมาเพราะประท้วงเรื่องวัคซีนใช่เพราะว่าคุณจะไปไหนคุณฉีดวัคซีนก่อนไงมาตรการฉีดวัคซีนไม่เชื่อน้ำมันพงมันแพงอะไรเลยกำลังจะถามพี่โสว่าตกลงเพราะแคนาดาน้ำมันเยอะก๊าซเยอะไม่มีปัญหาค่ะ
อ๋อเขาประท้วงเรื่องบังคับเขาฉีดวัคซีนใช่มาตรการวัคซีนต้องไปไหนต้องโชว์บัตรโชว์บัตรโชว์บัตรโชว์ฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดแล้วเนี้ยเขาไม่พอใจไงคุ้มเข่งฮะ Truck Power เหมือนกันแคนาดาบ้านเราก็ Truck Power เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยทางกลุ่มนี้เขายกระดับเป็นไล่รัฐมนตรีแล้วนะคะก็วันนี้ทางรองนายกสุพัฒนพงษ์พันมีชาวก็พูดถึงว่าข้อเรียกร้องให้ตรึงราคาดีเซลแล้วก็ขับไล่รัฐมนตรีออกจากตำแหน่งบอกว่าบอกทุกครั้งที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆเราก็รับข้อเสนอและสามารถให้ข้อมูลได้มากที่สุดบอกขณะนี้กำลังดูมาตรการเดิมที่มีไปจนถึง31มีนาคมและหากได้ข้อเรียกร้องต่างๆมาก็จะดูมาว่าสามารถนำไปปรับปรุงได้อย่างไรและทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคือเขาออกมาตั้งนานแล้วอ่ะพี่โสเขาไม่ได้เพิ่งออกมาวันนี้แต่มันดูข้อเรียกร้องเขาโครงสร้างน้ำมันมันพิการตั้งแต่แรกใช่ไหมพอเขาอั้นไว้เนี่ยก็ไปโปะที่น้ำมันเบนซินกับเบนซินโซฮอลค่ะซึ่งเป็นเหยื่อโอชะนะพอจะพยายามทำให้ราคาดีเซลมันถูกลงในการไม่ใช้เบลดีเซลสวนปาล์มก็โวยวายเพราะว่าคุณไม่ที่จริงราคาปาล์มก็ขึ้นเยอะแล้วนะและปาล์มบ้านเราก็แพงด้วยอันนี้ปรับสูตรเป็นเหลือ B5 ปาล์มราคาปาล์มเลยลงใช่ปาล์มเลยก็คนก็โวยวายบอกว่ากำลังรวยอยู่เลยเนี่ยนะมาปรับทำไมอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าคนใช้น้ำมันปาล์มใช้น้ำมันเบนซินด้วยกันนะต้องใช้เหมือนกันคือของตัวเองที่ได้เงินจากขายปาล์มต้องไม่จ่ายค่าดีเซลแพงขึ้นจะตกลงจะจ่ายค่าอะไรอะไรเงี้ยก็วนกลับมาที่กระเป๋าเราหมดอ่ะรัฐบาลที่ชอบหนุนเนี่ยซับซิดี้นะซับซิไดซ์นะก็ต้องอยู่ทราบเช่นนี้แหละเพราะโครงสร้างมันบีบเบือนได้ไปอิงราคาสิงคโปร์ตอนแรกแล้วแต่ชั่วกับชั่วกันแล้วอ่ะนี่ค่ะทีนี้คือมาลองมาดูที่ท่าทีการตอบคำถามของท่านรองนายกท่านนี้นะคะคือหลายครั้งแล้วนะที่แบบการออกมาเรียกร้องของประชาชนหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยตรงไปที่ตัวรัฐมนตรีสุพัฒนาพงษ์เลยนะคะแต่คือลักษณะของการตอบของท่านเดี๋ยวให้พี่โสดูว่ามันคือลักษณะของการอะไรเขาไม่มีอำนาจเขาเป็นเหยื่อของกลุ่มผลประโยชน์ไงจะทำอะไรได้ล่ะคือตอบเหมือนไม่ตอบจะทำก็ไม่ทำจะช่วยก็ไม่ช่วยเขาไม่สนใจนี่จะปัดก็ปัดออกไปหรือว่าจะทำยังไงก็ซื้อขยับเวลาออกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจเขาไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งไงเขามาจากกลุ่มพลังงานเขาไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเขาไม่สนใจน้ำมันเพราะเขามาตัวแทนจากกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็คุณสุภัทรนพงษ์บอกอย่างนี้บอกว่าก็เดี๋ยวดูมาตรการนะเดี๋ยวมาดูข้อเสนอว่าจะปรับปรุงอะไรได้ทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่นงบอกว่าคือกลุ่มรถบรรทุกเขาไม่ใช่เพิ่งจะออกมาวันนี้วันแรกเขาออกมาหลายรอบแล้วท่านยังจะมารอดูข้อเสนออีกคือเขาเสนอมาแล้วไงแล้วก็บอกส่วนจะตึงได้ที่25บาทหรือเปล่าคุณสภาธนงพงศ์บอกว่าที่ผ่านมาเราตรึงไว้ที่30บาทส่วน25บาทก็ต้องมานั่งดูตัวเลขนี้ว่ามาได้อย่างไรอันนี้ก็วนลูปตอบแบบเดิมอีกนะคะแล้วบอกส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นคือลดให้แต่ไม่ลดให้รถบรรทุกอันนี้เอื้อนายทุนหรือเปล่าณมาตรการที่ว่าเป็นมาตรการชั่วคราวสิ่งที่สหพันธ์รถบรรทุกขอไม่ใช่มาตรการเฉพาะวันนี้รัฐช่วยลิตรละ5บาทอยู่แล้วเท่ากับภาษีสรรพสามิตส่วนจะช่วยเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันตลาดโลกซึ่งช่วงนี้ยอมรับว่าขึ้นเร็วมากเพียงเดือนเดียวขึ้นมา5บาทกว่าถือว่าเป็นสถานการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนรัฐบาลทำอย่างเต็มที่แล้วภายใต้กรอบและจำนวนเงินที่มีอยู่เมื่อถามว่ามีข้อเรียกร้องขับไล่รัฐมนตรีไม่รู้สึกท้อใช่หรือไม่นายสุพัฒนพงศ์บอกว่าไม่ท้อค่ะไม่ท้ออันนี้ตอบเหมือนนายกลุงตู่ไม่ท้อไม่สนใจไปท้ออะไรล่ะกูอยู่กันโดยคือไม่ดูดำดูดายไม่สนใจอ่ะคือฟังเสียงลูกเสียงกาโอ้โหทุนลมสิไปท้อทำไมไม่ท้อใครเดือดร้อนก็ช่างกูอยู่กูเงี้ยไปท้ออะไรใช่ไหมนี่ท่านบอกไม่ท้อถือเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็มีความขุ่นเคืองในยามนี้เพราะไม่ใช่สถานการณ์ปกติเป็นสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่ในวิกฤตระดับโลกทั้งเรื่องคุมโควิดเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องการฟื้นของเศรษฐกิจตนคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองนะคะทีนี้สหพันธ์รถบรรทุกเขาบอกว่าคือถ้าไม่ตรึงให้เขาเขาก็จะขึ้นค่าขนส่งใช่ไหมคะท่านสุพัฒนพงศ์ตอบแบบนี้บอกว่าขึ้นเหรอ
บอกอยู่ที่สถานการณ์และข้อตกลงของการขนส่งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการพี่โสก็ใช่ก็จริงอยู่แต่ว่าพูดอย่างเงี้ยก็เขาบอกเอาก็ให้เป็นไปตามกลไกของตลาดให้สวยที่สุดนะนะให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโอเคในเมื่อตลาดขึ้นตามราคากลไกตลาดก็รถบรรทุกก็ขึ้นราคาตามกลไกของตลาดสิน้ำมันแพงก็จะขึ้นราคาขึ้นไปขึ้นก็ถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของตลาดสินค้าก็ไปขึ้นราคาเอาค่ะชาวบ้านเดือดร้อนก็โอเคเป็นเพราะกลไกการตลาดตอบได้ง่ายๆมากเลยหมูมากเลยใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีตอบได้ประมาณนี้แต่ว่ารายได้ไม่เพิ่มไงโอเคจ่ายขึ้นแต่ว่ารายได้ไม่เพิ่มรายได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วนำมาสู่เงินเฟ้อเราเจอทั้งเงินเฟ้อและเงินฝืดแล้วก็กำลังการซื้อของประชาชนไม่มีค่ะใช่แล้วก็รัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหลายไม่มีปัญญาที่แก้ไขปัญหาได้ค่ะบอกว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ภาคเอกชนขึ้นราคาค่าขนส่งหรือเปล่ารองนายกสุพัฒนาพงศ์ตอบบอกว่าถือเป็นกลไกตลาดเสรีจะไปบังคับทุกเรื่องไม่ได้พูดตามผมทำไมบอกต้องถามว่าผู้รับบริการจะยอมให้ขึ้นหรือเปล่าต้องพูดคุยกันไม่ยอมได้ไงอ่ะก็คือตอบแบบนี้คือไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้อ่ะพี่โสใช่ใช่ไหมคือก็ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยต้องไปตกลงกันน่ะยอมให้ขึ้นไหมยอมให้ขึ้นก็ว่าไปก็กลไกตลาดอ่ะพี่โซ แต่คือถึงแม้ว่ากลุ่มรถบรรทุกนะหรือกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมาขับไล่รัฐมนตรีพลังงานนะค่ะมันไม่พอหรอกต้องขับไล่รัฐบาลถึงจะขับไล่รัฐบาลแล้วน้ำมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกลงถูกลงแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีรัฐบาลใหม่ค่ะแล้วมีความพยายามจะแก้ไขปัญหาค่ะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะให้มันดูแล้วเป็นธรรมจะคือยืมภาษาตำรวจหน่อยเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะมันก็อาจจะโอเคแต่นี่คุณเขาขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปแล้วกลไกของตลาดแต่ทำไมคุณไม่ดำเนินนโยบายที่ว่าน้ำมันที่เรามีอยู่ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่น่ะต้องให้เพียงพอใช้ไปในประเทศก่อนจะส่งออกทำไมไม่มีนโยบายชนนี้ไม่ว่าจะเป็นนาทรแกสโซลินคอนเดนเซตนะน้ำมันในอ่าวไทยที่ไหนก็แล้วแต่นะแก๊สธรรมชาติจะไม่ส่งออกจนกว่าในประเทศจะมีเพียงพอและคุณต้องคำนึงถึงต้นทุนในประเทศด้วยไม่ใช่อิงราคาสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ไม่ใช่บรรพบุรุษของเราคือที่พุ่งๆอย่างเงี้ยตลาดโลกมันพุ่งใช่แต่ว่ามันกระทบประชาชนเนี่ยถ้ามันทบถ้ามันกระทบทั้งหมดนะพี่โสมันก็โอเคใช่ไหมแต่มันมีใครอวบหรือเปล่าไงมันมีใครที่อวบหรือเปล่าไงก็คนบวกราคาเบลดีเซลก็มีคนรวยจากขายแก๊สโซฮอล์ก็คนรวยใช่ไหมคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคนแล้วอาจจะมีการส่งถ่ายความมั่งคั่งให้สู่คนอื่นที่มีอำนาจหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ค้าที่เขามาอ้างบอกว่าเราจะมาเทียบกับมาเลเซียไม่ได้เพราะเขามีน้ำมันเขาเองเราก็มีไงค่ะแล้วก็มีแต่สิงคโปร์ไม่มีน้ำมันไม่ได้หยดเดียวในเกาะเขาเนี่ยนะเขาเป็นแค่ศูนย์การกลั่นน้ำมันในภูมิภาคนี้ทำไมเขากำหนดราคาน้ำมันได้แล้วทำไมเราจะไปอิงเขาด้วยนี่ถามคำถามนี้มาตั้ง40กว่าปีแล้วแต่สมัยเป็นนักข่าวธุรกิจที่ในชาติแล้วอ่ะยังถามอยู่รัฐบาลเปลี่ยนไปกี่คนแล้วไม่รู้นะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นแบบเดิมไม่มีการพัฒนาเลยอ่ะแปลว่าอะไรจะมันดักดานตายซากงี้เหรอค่ะนี่แล้วมันจะไม่หยุดอยู่แค่ที่น้ำมันที่เราเติมกันนี้นะคะคือตอนนี้ เรื่องแก๊สหุงต้มพี่โสแก๊สหุงต้มคือหมดอายุมารอบนึงละแต่ตึงต่อไป2เดือนจะไปจบที่มีนาคมวันนี้ทางท่านปลัดกระทรวงพลังงานนะคะคุณกุลิศสมบัติสิริบอกว่าเตรียมจะหารือกับสำนักงบกระทรวงคลังสภาพัฒน์เพื่อจัดหาแหล่งเงินมาเสริมสภาพคล่องในการดูแลโครงสร้างพลังงานทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนก๊าซสูงต้มคือ LPG ภาคครัวเรือนซึ่งตอนนี้ตรึงถังละ15กิโลกรัมอยู่ที่318บาทต่อถังกำลังจะจบลงสิ้นเดือนมีนาคม65ซึ่งวงเล็บนิดนึงว่ามีหลายคนเขาให้ข้อมูลมาว่าซื้อที่ไหนถังละ318บาทบอกด้วยอยากจะไปซื้อบ้างผมไม่เคยซื้อนะมันแพงกว่านั้นนะเพราะมันแพงกว่านั้นใช่ไม่เคยซื้อได้เลย318ซื้อที่ไหนช่วยบอกทีเดี๋ยวจะไปซื้อที่ร้านด้วยจ่าย340หรือเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยมันอาจจะมีค่าแบบเขาเอามาส่งให้ที่บ้านใช่ไหมคะพี่โสทีเนี้ยคือตรงเนี้ยมันกำลังจะจบวันที่31มีนาคมซึ่ง
ทางกระทรวงพลังงานบอกว่ากำลังจะหารือกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะดู เรื่องของงบประมาณว่าจะมาเสริมสภาพคล่องในการดูแลโครงสร้างพลังงานทั้งระบบนะคะแล้วก็ยังจะมีมาตรการดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยในช่วงที่ราคาก๊าซหุงต้มทยอยขึ้นแบบขั้นบันไดนะคะก็จะยังคงอุดหนุนอันนี้คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่โสบัตรคนจนซึ่งตอนนี้ประมาณ13ล้านคนใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่บอกจะเป็น17ล้านคนนะคือคนที่ถือบัตรตรงนี้ก็คือจะได้เหมือนเดิมอ่ะเป็นในส่วนนี้แต่อื่นเนี่ยเตรียมเลยน่าจะลอยตัวละแบบขั้นบันไดก็คือจาก318บาทจะขยับไปเป็น333บาทและขยับไปอีกเป็น365บาทต่อถังค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่น้ำมันนะคะเดี๋ยวก๊าซหุงต้มก็จะขึ้นซึ่งตรงนี้คือไม่ใช่ว่าตรึงแล้วก็จะไม่มีของฟรีในโลกนะก็คือต้องหาเงินมาทีเนี้ยก็ต้องไปกู้อีกแล้วค่ะต้องมากู้เพราะว่าเงินอุดหนุนที่เอามาจากกองทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็วงเงินที่ครม.ให้ไว้ที่30,000ล้านนะคะซึ่งบอกใช้แค่ดูแลราคาน้ำมันก็หมดแล้วค่ะพี่โสคืออันนี้ก็คือทางไทยโพสต์เขาโพสต์เขาพาดหัวข่าวบอกว่าพลังงานมึนวิ่งหาเงินอุดหนุนราคาพลังงานเพิ่มจ่อดึงงบกลางคุยสภาพัฒน์และหาช่องกู้แล้วก็จำใจต้องปล่อยแก๊สนะคะ LPG แบบขั้นบันไดค่ะพี่โสก็บอกแล้วไงว่าเราเนี่ยเคยตัวกับการอุดหนุนราคาน้ำมันและก๊าซใช่ไหมมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ถามว่าโครงสร้างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันโอเคมันใช่หรือเปล่านะถ้ามันใช่ตามราคาต้นทุนในประเทศนะที่แฟร์นะอันนี้เราก็ไม่ว่าแต่มันไม่ใช่นี่มันมีราคาส่งออกที่ถูกกว่าราคาภายในประเทศราคาพื้นบ้านก็ถูกของเราแต่มาอ้างบอกเขามีน้ำมันในประเทศของเราก็มีโอเคมีไม่เยอะจริงแต่ว่าคุณยวนจะใช้ภายในประเทศก่อนที่ไปส่งออกทำไมไม่ทำอ่ะค่ะคือดูแล้วคือก็จะใช้วิธีเดิมก็คือกู้มาโปะกองทุนกองทุนก็ไปอุดหนุนก็ชาวบ้านก็จะเป็นหนี้เหมือนเดิมก็ใช้คืนหนี้เหมือนเดิมใช่แล้วคำถามตอนนี้คือพี่โสกองทุนน้ำมันทั้งหลายอ่ะที่เขาตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์เขาคือเพื่อมาช่วยประชาชนใช่ไหมเวลาเกิดวิกฤตพลังงานใช่ไหมคะใช่ถามว่าตอนนี้เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพงอ่ะถามว่าประชาชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการกองมีกองทุนน้ำมันบ้างหรือเปล่าพี่โสติดลบไปแล้วมั้งกองทุนติดลบใช่แล้วถามว่าเดือนที่ผ่านมาน้ำมันขึ้นกี่รอบ7-8รอบอย่างเงี้ยเป็น10แล้วมั้งอันนี้ถามว่ามีกองทุนพลังงานมันช่วยในยามวิกฤตตามวัตถุประสงค์หรือเปล่ามีเงินเหลือไม่ช่วยเปล่าไม่มีก็ต้องปรับขึ้นไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็โยกนั่นโยกนั่นโยกนี่ไปเล่นแร่แปรธาตุไปค่ะเนี่ยก็ไม่รู้จะจมแต้มหรือเปล่าจะใช้วิธีอะไรอย่างไรแล้วก็เรื่องลดภาษีสรรพสามิตพี่โสเขาก็ไม่อยากจะแตะเพราะว่าแตะก็ไม่มีตังเข้าคลังอีกถังแตกถังแตกอยู่แล้วถังแตกทำไงไม่ได้หรอกรัฐบาลเนี่ยยากเดินไปทางไหนก็จะแบบไม่ได้หมดเลยนะติดนั่นก็จะไม่ทำอันนี้ก็จะไม่ทำทำไม่ได้ทำไม่ได้เขาอยู่ได้แต่เขายังอยู่ได้อยู่ได้นี่ความมหัศจรรย์มากค่ะทีนี้ลองไปฟังท่านหัวหน้ารัฐบาลกันบ้างกับเรื่องราคาน้ำมันแพงนะคะท่านนายกลุงตู่วันนี้มีตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาไปฟังดูว่าท่านนายกลุงตู่ว่ายังไงค่ะเรื่องราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงขึ้นม็อบเขาก็จะรถบรรทุกเขาก็จะรวมตัวกันเนี้ยแล้วมีคนเดือดร้อนเยอะไหมเรื่องน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะรถบรรทุกรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มไหมดูแลทุกกลุ่มไหมในเมื่อต้นทุนน้ำมันมันเป็นอย่างนี้รัฐบาลก็ใช้ทุกวิธีการในการที่จะดูแลให้ราคาไม่ถูกเกินที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนมากรัฐบาลก็ต้องทำอย่างนี้เรามีงบประมาณมากน้อยเพียงใดที่หนึ่งอันที่สองกลไกต่างประเทศเป็นยังไงต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเดือดร้อนทุกกลุ่มนั่นแหละทั้งภาคการผลิตภาคการบริโภคภาคการขนส่งก็ต้องช่วยกันสถานการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่และบางหลายมาตรการก็ทำมาอย่างต่อเนื่องได้ไหมก็เวลาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศเขาบ้างนะเปรียบเทียบเทียบเทียงกันหลายประเทศดูด้วยแล้วกันนะถามผมแบบนี้มันก็เดือดร้อนทุกคนแต่รัฐบาลทำให้หรือเปล่าก็ทำให้ไม่ใช่หรือฮะ
ช่ไหมใช่ไหมเอาเงินตรงไหนมาดูแลก็เอาเงินส่วนรวมเนี่ยมาดูแลทุกกลุ่มทุกฝ่ายฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมตั้งป้อมไงเถียนทุกเม็ดเช็ดทุกดอกใช่ไหมดูท่าเยื้องสิใช่เมื่อมาสิกูจะสวนกลับให้ดูเนี่ยยังไม่ยอมไม่ได้ก็อย่างนี้เหรอเขาพร้อมเลยตั้งป้อมใส่เลยนะนะสวนเลยดูแลป่ะล่ะเคยยอมรับความผิดที่ไหนไม่เคยยอมรับความผิดทุกอย่างอะไรทุกอย่างดูแลป่ะล่ะนี่นะนี่นะไอ้เขามาดูแลของคุณเนี่ยในสายตาของชาวบ้านไม่ดูแลมันปล่อยเลยตามเลยใช่ไหมดูแลการที่มาแก้ปัญหาโดยการไปกู้เงินมาอุดรูโหว่เนี่ยอุดราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะไอ้ซับซิดี้เนี่ยนะมันไม่เป็นเส้นทางที่จีรังยั่งยืนใช่ไหมคุณต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันก่อนให้ดีก่อนว่าเป็นอย่างไรสะท้อนให้เห็นแต่ว่าก็เข้าใจว่าคุณถังแตกแต่คุณยังปากแข็งก็ไม่ถังแตกนี่มันน่าเบื่อหน่ายตรงนี้แหละก็ไปไม่เป็นไงไปต่อไม่ได้แล้วถ้าไม่รับความจริงใช่ไหมคือไม่ยอมรับว่าถังแตกถังแตกปากแข็งอย่างนั้นนะไม่ถังแตกนั้นโอเคยังโอเคนะไปอ้างเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนู่นมันคนละเรื่องกันพ่อมหาจำเริญคนละอย่างกันค่ะแล้วเมื่อสักครู่นายกพูดว่าเอาแล้วเอาเงินจากไหนนายกไม่พูดว่าเอาเงินกู้หรือว่าเงินงบกลางหรืออะไรนะนายกใช้คำว่าก็เงินส่วนรวมไงก็เงินจากกระเป๋าประชาชนที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะจ่ายวันนี้จ่ายวันหน้าจ่ายเงินกู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งนั้นแหละของประชาชนไม่เงินส่วนตัวของลุงตู่ไม่มีไม่เคยควักอยู่แล้วเห็นไหมนายกเติมน้ำมันเองไหมอ่ะไม่น้ำมันฟรีรถหลวงอ่ะไม่ได้เติมใช่ไหมรถหลวงฟรีค่าถนนก็ไม่ต้องจ่ายค่ะทุกอย่างมีต้นทุนชีวิตอาหารกลางวันที่เขาออฟฟิศก็ทำเนียบก็จ่ายให้หลวงจ่ายให้ไปสภาก็กินฟรีน้ำไฟฟรีบ้านหลวงฟรีไม่ต้องจ่ายชีวิตเคยจ่ายค่าอะไรกีวีขัดรองเท้าจ่ายบ้างเปล่ายังไม่รู้เลยฮะโอ้ยทำไมเราก็จ่ายกันทุกเม็ดเช็ดทุกดอกเหมือนกันชีวิตเขาแทบไม่มีต้นทุนไงเป็นนายกไม่เป็นดีก็บอกรัฐทหารมาก็ต้นทุนต่ำอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนรถทหารใช้เนนก็เงินเดือนทหารภาษีประชาชนที่มาทำรัฐทหารนั่นนะทุกอย่างประชาชนจ่ายให้หมดอ่ะน้ำมันก็ลดน้ำมันก็น้ำมันหลวงเบิกเงินน้ำมันไอทหารที่ประจำอยู่บังเกอร์ตามสี่แยกกระสอบทรายนะค่ะประชาชนจ่ายเงินเดือนให้ด้วยประชาชนจ่ายเงินเดือนภาษีให้ทำรัฐประหารจ่ายภาษีให้ทำรัฐประหารแล้วกี่ทุกวันนี้ก็เงินภาษีประชาชนแล้วก็จ่ายเงินบำนาญตรงตามเวลาก็เงินประชาชนนี่นั่นแหละชีวิตไม่มีต้นทุนตีกินชุบมือเปิบตลอดแล้วแบบนี้นายกจะรู้ไหมว่าน้ำมันแพงนี่มันกระทบเนาะเขาไม่สนใจก็จะไม่รู้สึกคือจะไม่ค่อยจะไม่รู้สึกว่าประชาชนรู้สึกยังไงเขามีเงินเออสองเขาไม่ต้องจ่ายเงินค่ะใช่ไหมก็บอกแล้วไม่มีต้นทุนไงทุกอย่างฟรีหมดบ้านหลวงไฟฟ้าน้ำประปาหลวงค่ารถน้ำมันหลวงค่าทางด่วนหลวงอาหารการกินหลวงหมดไม่เหมือนคนหาเช้ากินค่ำเลยอ่ะก็คือแบบเงินสมมติเงินเข้าเงินเดือนเข้าปุ๊บน้ำหมดละทำงานหลัง 8:30 นเลิก 4:30 นใช้นี่หมดละเลิก 4:30 นยังไม่ทันข้ามวันเลยจ่ายบินนู่นบินนี่บินนั่นอะไรปิวหมดละคุณต้องจ่ายภาษีก่อนที่รับเงินเดือนอ่ะหักภาษีไปก่อนเลยไปให้ลุงใช้ตลอดเราจะไปใช้นี่เงินกู้หรือกิจการอื่นใดก็แล้วแต่ต้องจ่ายภาษีก่อนจ่ายภาษีก่อนต้องหักไปก่อนใช่ให้เขาไปจ่ายเงินก่อนก่อนรับเงินสดมาค่ะอ้าวเหนื่อยเลยชีวิตมันต่างกันแล้วเขาไม่ต้องทุนหาเสียงก็ไม่ต้องหาการเมืองก็ไม่ต้องเล่นพรรคการเมืองก็ไม่มีค่ะไม่ต้องลงทุนสักอย่างนึงเลยลอยตัวชุบมือเปิบตลอดไงค่ะไม่ต้องห่วงเห็นไหมมีหน้าแปดปีไม่พอเนาะชีวิตอย่างนี้ถึงต้องการอยู่ต่อสบายๆไง ใช่ไหมถ้าคุณเช่าบ้านแต่ละปีเนี่ยถ้าคุณเช่าบ้านอยู่เสียค่าเช่าบ้านอยู่แต่ละปีค่าน้ำไฟแต่ละปีเนี่ยค่าไฟก็เลยเป็นแสนปีเป็นแสนนั่นสิปีเป็นแสนนะค่าน้ำมันรถก็อย่างว่าโอเคเดือนละ8,000นึงอะ8,000อ่ะหลายตังค์อ่ะค่าเช่าค่าเช่าบ้านเซฟได้กี่ตังค์ล่ะถ้าอยู่ต่ออีก4ปีนี่ขนาดไหนนั่นฟรีชีวิตชิลๆสบายๆตามสไตล์ลุงๆก็ทางด่วนด้วยไหมคะทางด่วนก็ฟรีสิฟรีด้วยมีไม่ควักอยู่แล้วกินทำเนียบเนี่ยฟรี
สมัยยิ่งรักเขากินนี่ไงปลาหิมะไงจำไม่ได้เหรอหาเงินสองแสนใช่ใช่เมนูหรูๆหน่อยใช่แต่ไม่ใช่ตังเขานะไม่ใช่ความตังตัวเองภาษีเราภาษีเราแล้วเรากินอะไรก็ตามมีตามเกิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามมีตามเกิดที่ราคาไม่ขึ้นใช่ไหมตามมีตามเกิดเนี่ยเขาไปเขาอ้างไงสองห้าบาทเหมือนเดิมอ่ะประหยัดประหยัดกันนะคะหรือยังไงดีหามีอะไรต้องประหยัดล่ะเอาอะไรไปประหยัดไปมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะประหยัดยังไงล่ะคนละครึ่งเห็นป่าวว่าคนบางคนไม่มีแต่ครึ่งตัวเองที่ไปจ่ายใช่ใช่ค่ะแล้วก็หาแหล่งรายได้เพิ่มเติมแล้วกันก็ไม่รู้จะมีแหล่งรายได้อะไรเพิ่มเติมอีกงานก็ไม่มีทำใช่ไหมค่ะราชการก็ไม่เปิดรับใหม่เนาะเอกชนก็รีรออยู่ว่ารัฐบาลใหม่เมื่อไรจะมาข้าราชการก็ไม่ทำงานรอดูว่านายใหม่คือใครตอนนี้ก็รอแร่แล้วนายเก่านายพิวานก็รอแร่จะอยู่รอดสันดอนเป็นสักกี่น้ำก็ยังไม่รู้ค่ะค่ะอ้าวเดี๋ยวเราเบรกก่อนดีกว่านะคะไปกินน้ำกินท่าแล้วก็ปล่อยอารมณ์นิดนึงเครียดนะพอพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพอะไรนี่เครียดนะเพราะมันคือความจริงของชีวิตอะพี่โสต้นชีวิตเรามันแพงมันแพงใช่นะแล้วมันยังไม่หยุดแค่นี้ไงมันจะไปต่อนะแล้วการจัดการแล้วรัฐบาลผู้นำอะไรเขาจัดการให้หรือเปล่าคือดูทรงแล้วก็ตามสภาพตามสภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News Oneทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ